ัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลานะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเวลาดีๆ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ฮะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สดอย่างแน่นอนครับบอกสดๆเลยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องราวต่างๆของชีวิตใครที่อยากจะดูดวงต้องบอกว่าเบรก3เราจะเปิดเบอร์มือถือให้คุณผู้ชมโทรมาพูดคุยสดๆในรายการนะครับนี่คือรายการมั่งมีศรีสุขฮะออกอากาศทางไทย CCTV ฮะไม่ว่าจะเป็น PSI GMMZ แล้วก็ Big 4ช่อง123และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและสามารถติดตามได้ทางเคเบิลนะฮะรวมถึงเรื่องราวของ Facebook นะเข้าไปกดไลค์ฝากข้อความต่างๆเข้ามาอินบ็อกซ์นะฮะเพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการของเราวันนี้ต้องบอกว่าวันจันทร์ฮะสดอย่างนี้เจอกับกูรูหญิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยเรื่องราวของหินเรื่องราวของพลังหินผู้ที่มีหนังสือมากกว่า50เล่มอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีกันอีกครั้งค่ะโอ้ยวันนี้สนุกสนานเลยใช่แล้วนะคะแล้วก็ติดหน่อยๆวันจันทร์นะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะคะแต่ยังไงก็ตามใครอยู่บ้านอยู่หน้าจอดูเราอยู่เนี่ยนะคะได้ความรู้แล้วก็ได้สิ่งดีๆต่างๆไปแน่นอนเลยนะฮะเช่นเดิมฮะช่องทางที่จะพูดคุยกับเรานะฮะในเบอร์มือถือนะครับ0639052083 0639010474หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้เผื่อจะมีปัญหาเรื่องราวต่างๆของชีวิตแล้วก็โทรมาวันนี้คุณผู้ชมประเด็นใหญ่เลยเรื่องราวของรหัสชีวิตอยากจะทราบเลยวันนี้นะฮะอยากให้คุณผู้ชมทราบว่ารหัสชีวิตมันมาอย่างไรมีประวัติความเป็นมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับอะไรอาจารย์นะคะต้องบอกก่อนว่ารหัสชีวิตของทุกคนเนี่ยนะคะมันมาจากวันเดือนปีเกิดของเราและทุกคนเนี่ยมีรหัสชีวิตประจำตัวอยู่แล้วซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่ามันมาจากเราเกิดอะเราเกิดวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะคะบอกถึงรหัสชีวิตแต่จะเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าปรมาจารย์ด้านเลขศาสตร์เนี่ยนะคะศาสตร์อันนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่าเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะก็เลยต้องย้อนกลับไปว่าทำไมมันถึงชื่อนี้ก่อนนะคะเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเนี่ยกำเนิดขึ้นจากบุคคลท่านหนึ่งชื่อเขาหลุยแฮมมอนเขาหลุยแฮมมอนเป็นท่านเขาเลยทีเดียวนะนะคะเป็นคนไอริชนะคะแล้วก็ท่านเขาคนนี้เขาจริงๆแล้วเขาเก่งเรื่องดูลายมือมากเลยทีเดียวนะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นปรมาจารย์ด้านลายมือก่อนนะคะเขาก็เลยเรียกเขาว่าท่านไคโรไคโรเนี่ยในภาษารู้สึกจะเป็นภาษาละตินหรือโรมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าลายมือก่อนนะนะคะทีนี้เนี่ยเขาหลุยแฮมมอนดูดวงให้กับใครอ่ะตั้งแต่กษัตริย์กษัตริย์ราชวงศ์นะคะของพวกอังกฤษของอะไรทั้งหลายโด่งดังมากจนถึงฝรั่งเศสจนถึงราชวงศ์ทั้งหลายโด่งดังมากเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยท่านหันมาสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลข ก็เลยเรียนมาตั้งแต่นู้นเลยค้นคว้าโบราณมาตั้งแต่กรีกโรมันอียิปต์ทั้งหลายนะคะไปจนถึงอินเดียเนี่ยนะคะไปจนถึงอินเดียแล้วก็ค้นพบว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันมีความเชื่อมโยงถึงกันนะคะและมันเกี่ยวข้องกับพลังดวงดาวบนท้องฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าเวลาเราถือกำเนิดมานะคะวันเดือนปีเกิดของเราเมื่อถอดมาเป็นรหัสชีวิตแล้วจะเกี่ยวข้องกับดาวแต่ละดวงที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตเราชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะมีความมีเจ้าชะตามีความแปลกแตกต่างไม่เหมือนกันนะคะมันมีความต่างด้วยดวงดาวต่างๆที่กำหนดชีวิตเรามานั่นแหละนะคะเพราะดาวมันเคลื่อนทุกวันนะคะแต่รหัสชีวิตเหล่านี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนแผนที่นำทางชีวิตนะคะเป็นกรอบโครงคร่าวๆถ้าเรารู้ว่าเรามีกรอบแบบนี้เรามีชีวิตแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะสามารถดำเนินชีวิตไปได้ไงว่าเส้นทางในการเดินใช่นะคะตั้งแต่เล็กเลยนะว่าจะเรียนอะไรนะคะแล้วก็จะเรียนอะไรจะทำงานอะไรจะมีคู่แบบไหนจะคบหากับใครแล้วจะดีจนถึงจะรวยไหมอะไรแบบนี้นี่ถามต่อรหัสชีวิตในโลกนี้ของมนุษย์เราเนี่ยกำหนดไว้กี่รหัสครับทีนี้อย่างนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าอาจารย์ถอดรหัสชีวิตอาจารย์จะถอดให้เป็นเลข2ตัวก่อนนะโอเคนะคะอาจารย์จะถอดให้เป็นเลข2ตัวมันก็จะมีเช่น 1/2 3/4 อะไรแบบนี้นะคะเลขหน้าเลขหลังคืออะไรครับเลขหน้าเลขหลังเนี่ยนะคะเลขตัวหน้าเนี่ยเขาเรียก personal number เป็นเลขที่เกี่ยวกับวันที่เกิดของเรานะคะวันที่เกิดของเราแล้วต้องทำมาเป็นเลขตัวเดียวนะคะอย่างเช่นเกิดวันอาจารย์เกิดวันที่13ใน1บวก3เป็น4อย่างเงี้ยนะคะเกิดที่4ก็เป็น6ใช่นะคะเลขตัวหน้าเป็น personal number ของเรามันจะบอกถึงเรื่องนิสัยบุคลิกลักษณะนิสัยแม้กระทั่งวิธีพูดวิธีกินวิธีคิดรวมไปถึงว่าจะเรียนอะไรจะคบหากับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วมีเดือนอีกนะเดือนก็จะบอกถึงว่าญาติพี่น้องเราญาติพี่น้องเราคู่ครองเราจะดีกับเราไหมจะส่งเสริมดวงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะและมันยังมียิบย่อยเป็นปีเป็นอะไรเหล่านี้นะคะแต่เลขตัวหลังก็คือวันที่เดือนแล้วก็คศเกิด บวกรวมกันให้เป็นเลขตัวเดียวนะคะ อย่างเช่น คือบางคนบอกว่าหนูบวกได้30อ่ะหนูเป็นเลข0หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะคะบวกรวมกันได้เป็นเลขตัวเดียวอย่าง30ก็จะเป็น3นะคะ49ก็จะเป็น4นะคะเพราะฉะนั้นต้องบวกเป็นเลขตัวเดียวก่อนอย่างเช่น49 4บวก9เป็น13 1บวก3เป็น4อย่างเงี้ยนะคะเลขตัวหลังเนี่ยนะคะจริงๆเราก็เรียกรหัสชีวิตเหมือนกันแต่ว่ามันมีชื่อแยกย่อยไปว่าเป็นโซลนัมเบอร์คือเลขวิญญาณของเรานะคะทุกคนจะต้องมีเลขวิญญาณเลขวิญญาณเหล่านี้ละค่ะมีอยู่9หมายเลขนะคะมีอยู่9หมายเลขแล้วก็เป็นพลังดวงดาวที่ต่างกันนะคะมันก็จะส่งเสริมเราและบอกจุดอ่อนจุดด้อยของเราต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยนะเวลาที่อาจารย์ดูดวงให้อาจารย์จะต้องถอดทั้งรหัสชีวิตเลยคือมีเลข2ตัวนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ย เลขตัวหลังเนี่ยมันจะบอกถึงเรื่องว่าอนาคตของเราจะเจอเรื่องอะไรจากวันนี้ไปมันจะมีปัญหาอะไรบ้างมันจะต้องไปกระทบกับปีแล้วมันจะเจอเรื่องปัญหาโน่นนี่นั่นมีจุดอ่อนจุดด้อยอย่างไรนะคะต้องเสริมด้วยอะไรทีนี้เลขเนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยมันมีอิทธิพลกับเราแบบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์นี่ถามจริงๆต้องบอกก่อนนะว่ามันมีอิทธิพลกับเราเนี่ยนะคะเกือบ 100% เพราะว่ามันคือตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะวันเดือนปีเกิดเราบวกรวมกันได้เลขอะไรเนี่ยนะคะมันส่งอิทธิพลนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วไงนะคะเปลี่ยนได้เหมือนกันต้องเกิดใหม่อย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายนะคะทีนี้ต้องถามอาจารย์ว่าระหว่างรหัสชีวิตกับหินเนี่ยพออาจารย์เป็นกูรูเรื่องราวของหินอันดับหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยเอามาผูกโยงหรือว่ามันมีความสำคัญยังไงบ้างนี่ไงนะคะต้องบอกเลยว่าพอเรารู้รหัสชีวิตเรารู้เลขวิญญาณของเราเราก็จะรู้ว่าชีวิตเรามีจุดด้อยตรงนั้นนะมีจุดอ่อนตรงนี้จะต้องไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มักจะมีคนบอกว่าอะไรที่มันจะไปช่วยแก้ไขได้ไปช่วยเสริมไปช่วยปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่เจอปัญหาเหล่านี้มากนักเนี่ยอาจารย์ก็เลยนำเรื่องของพลังหินเนี่ยนะคะมาร้อยเรียงกันกับเลขรหัสชีวิตของแต่ละคนนะคะถ้าเลขวิญญาณของคุณเป็นเลขนี้คุณจะเจอปัญหาอะไรเราก็จะเอาหินเนี่ยมาแก้ไขให้สวมใส่ติดตัวแล้วก็จะสามารถที่จะเสริมส่งดวงชะตาให้ได้อะไรแบบนี้คือต้องบอกว่าอาจารย์หญิงนี่คือเดินทางมาทั่วโลกเรื่องราวของหินเนาะเพราะอาจารย์ใช้รักษาตัวเองด้วยต้องบอกอย่างนี้เริ่มต้นก่อนเนี่ยนะคะอาจารย์ใช้ในการบำบัดรักษาตัวเองนะคะเพราะว่าอาการป่วยของเราเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยออสเตรเลียเรียกค่ารักษาพยาบาล2ล้านน่ะในขณะที่อเมริกาเรียก8ล้านกี่ปีแล้วอาจารย์เกือบ20ปีนะคะต้องบอกว่าเงินมันมหาศาลมากเกือบ20ปีเนี่ยถ้า2ล้านก็คง20ล้านสมัยนี้แล้วล่ะนะคะภาพเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกในการเรียนการบําบัดทางเลือกอื่นๆนะคะไปเรียนพลังจิตบําบัดโรคไปเรียนพลังหินบําบัดนะคะแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันนะคะทีนี้เนี่ยพอเราใช้ได้ผลเราก็เริ่มศึกษาหาความรู้เยอะๆขึ้นมาหลายปีทีเดียวนะคะในการศึกษาหาความรู้แล้วก็นำมาเขียนเป็นหนังสือในขณะเดียวกันก็บําบัดตัวเองไปด้วยแล้วครับผมคือหมอคอนเฟิร์มว่า 80% น่ะคุณหายอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเชื่อมั่นว่าในเมื่อเราหายได้เราดีขึ้นมาได้เราก็อยากถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้คนอื่นเผื่อว่ามันจะเป็นทางเลือกกับเขาเหมือนกันอะไรคือต้องบอกว่าตอนนี้งานเขียนก็อยู่ประมาณ50กว่าเล่มแล้ว50กว่าค่ะนะคะน่าจะ56เล่มนะคะแต่ก็ยังเขียนอยู่ทุกวันนะคะยังเขียนอยู่ยังให้ความรู้กับทุกคนอยู่รวมถึงในช่อง CCTV เนี่ยนะคะไทย CCTV เนี่ยใน Facebook ของเราอาจารย์ก็จะทำนายดวงให้ทุกวันเลยตอนเช้าเปิดเข้าไปดูได้เลยด้วยะะชัดเจนวันนี้มาสู่ประเด็นของเราเรื่องราวของรหัสชีวิตกับหินแต่รหัสชีวิต1ถึง9ใครที่เกิดต่างๆเป็นยังไงแต่ต้องมีและมันช่วยแก้อย่างไรบ้างขออนุญาตพูดสั้นๆด้วยนะว่าถ้าวันที่เดือนคศเกิดบวกรวมกันแล้วได้เลขอะไรมันเป็นยังไงมันถึงต้องใส่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะจะได้รู้กันด้วยอ๋อทำความเข้าใจกันไปเนาะนะคะวันที่เดือนคศเกิดบวกรวมกันได้เลข1นะคะคนที่มีเลขรหัสชีวิต1เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่
ประสบความสำเร็จดีนะประสบความสำเร็จดีทีเดียวแต่มันขึ้นแล้วลงมันเหมือนเลขหนึ่งเป็นดาวอาทิตย์ค่ะนะคะพอเป็นดาวอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วตกตลอดเวลาเลยทุกวันเลยนะคะดังนั้นต้องบอกว่าชีวิตคุณไม่รุ่งโรจน์อย่างเดียวนะมันขึ้นแล้วลงอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วมันก็มันมีความร้อนพระอาทิตย์ร้อนนะแน่นอนร้อนแรงใครอยู่ใกล้ก็ร้อนอยู่ห่างก็หนาวอีกต่างหากเห็นภาพนะคะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยที่จะกล้ามาใกล้ชิดอะไรกับเรามากเท่าไหร่จะคุยอะไรก็กลัวนะอาจารย์แล้วทีนี้เวลาที่เรามีปัญหานะคะส่วนใหญ่คนเลขรหัสชีวิตหนึ่งก็คือเป็นพวกประเภทต้องทำคนเดียวไม่มีคนช่วยนะคะตัวช่วยไม่มีเพราะคนจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเก่งแล้วเอาตัวรอดเป็นเก่งแล้วแหละบางทีบางช่วงเวลาเราไม่ได้เก่งตลอดเวลานะเราก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่ไม่มีใครช่วยเราเลยจะทำยังไงนะคะอาจารย์ก็นำไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะคะมาเอาหินมาเสริมนะคะแล้วคนได้เลขหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือว่าทุกอย่างมาเร็วไปเร็วและรวมไปถึงแรงปะทะมันเยอะนะคะก็จะมีอุบัติเหตุได้จะมีเรื่องอะไรที่ไม่คาดฝันเข้ามาปะทะชีวิตเราได้ง่ายครับทีนี้รหัสชีวิตหนึ่งจะต้องเสริมด้วยใช้หินอะไรนะคะนี่เลยครับผมตัวแรกนะอาจารย์นะตัวแรกเลยโอเคครับประวัติความเป็นมามีอะไรบ้างครับอาจารย์นะอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหนึ่งเลยมีหินไทเกอร์อายไทเกอร์อายตรงนี้คุณผู้ชมนะนะคะมีไทเกอร์อายแท้จากเยอรมันนะครับและที่ไม่เหมือนใครเลยคือมีซันสโตนนะคะต่อมาเนี่ยสีเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยนะคะอันนี้ชื่อซันสโตนเพราะว่าเลขหนึ่งเป็นดาวอาทิตย์อยู่แล้วนะคะซันสโตนเนี่ยเป็นหินพระอาทิตย์นะคะต่อมาก็จะมีคริสตัลแกะลายเห็นไหมคะแกะลายมังกรนะคะและมีไหมทองเป็นยอดมงกุฎมีเม็ดหนึ่งนะคะพวกนี้นะคะคือว่าไหมทองไม่ต้องมีเยอะก็ได้เนื่องจากว่าชาวเลขหนึ่งหาตังเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่มีประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยนะคะแต่ก็จะทำให้คุณอะเป็นคนมีอำนาจบารมีดีมีคนเกรงอกเกรงใจนะคะมีความเฉียบแหลมทางด้านธุรกิจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาแล้วปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากพยานอันตรายได้สวยมากครับนี่คือรหัสชีวิตหนึ่งนะใช่แล้วโดดเด่นเหนือคนอื่นเลยชื่อเขามีชื่อไหมอาจารย์ชุดนี้มีอันนี้ชื่อบารมีรวยครอบฟ้านะคะใครที่รหัสชีวิตหนึ่งถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์หญิงบอกนะฮะก็ลองโทรมาตามเบอร์มือถือที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรมาปั๊บคนรับทันทีเลยค่ะต้องบอกเลยว่ารหัสชีวิตหนึ่งก็คือใส่ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าไม่รู้เลยว่าฉันเหมาะกับอะไรใส่ตามรหัสชีวิตของคุณก่อนชัดเจนนะครับผมอ่ะรหัสชีวิต2ครับ2ค่ะนะคะรหัสชีวิต2เนี่ยต้องบอกเลยว่าชื่อดีมากเลยบารมีเมตตาชนะชัยนะคะคนรหัสชีวิต2เป็นยังไงบ้างคนรหัสชีวิตเลข2เนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าคนอื่นน่ะคือว่าอะไรก็ได้ยอมตามคนอื่นเป็นที่2เสมอไม่เป็นที่1เลยนะคะแล้วก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จได้อะไรก็ตามได้เป็นรองเขาเสมอเลยแล้วก็คือไม่ชนะนะไม่โดดเด่นไม่ชนะอะไรนะคะแน่นอนมีคนรักเมตตาแต่มีคนอิจฉาเยอะด้วยนะคะอิจฉาแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือสุขภาพโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงระบบภายในสตรีไม่ดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ระบบสืบพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยทำหินที่เอามาเสริมชาวเลข2ให้ดีขึ้นได้นะคะนี่เลยนะคะบารมีเมตตาชนะชัยมีมลักไคสีเขียวเนี่ยนะคะด้วยฮะคุณผู้ชมนะคะมลักไคเนี่ยเป็นหินหายากจากแอฟริกานะคะมลักไคเนี่ยแล้วก็จะมีไหมทองนะคะมีโรสควอตมีโรสควอตจากมาดากัสการ์นะคะมีไหมทองเพิ่มขึ้นอีกนะคะและก็มียอดมงกุฎเป็นมูลสโตนนะคะมูลสโตนเป็นหินพระจันทร์ก็เลข2เนี่ยเป็นดาวจันทร์อยู่แล้วนะคะมันก็จะยิ่งเสริมให้ชาวเลข2เนี่ยได้อะไรดีๆมีชัยชนะเหนือคนอื่นมีพลังในการทำมาหาเงินมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการโดดเด่นจะพูดจาเจรจาค้าขายอะไรก็ตามเนี่ยนะคะโอเคหมดเลยมันส่งผลดีมากในด้านการเงินการค้าสำหรับชาวเลข2รหัสชีวิต2คุณผู้ชมนะก่อนที่จะไปรหัสชีวิต3นิดนึงฮะอาจารย์นะหลายคนที่ดูวันนี้โหตื่นเต้นกันน่าดูเลยนะหินที่อาจารย์ไปนำมามาจากที่ไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ก่อนที่จะปิดเทอมครับอาจารย์ส่วนใหญ่นะคะคือจริงๆหินมาจากทั่วโลกแต่อาจารย์เนี่ย เป็นเจ้าเล็กดังนั้นเราก็เลยให้เยอรมันเจ้าเดียวเป็นคนสั่งให้เราคือทุกอย่างมาจากเยอรมันไปรวมที่เยอรมันแล้วเดินทางมานะแต่เยอรมันเขาสั่งมาจากทั่วโลกอยู่แล้วครับผมอ่ะรับรองว่าขออาจารย์หญิงจุฑามาศสงขาของแท้และมีพลังอย่างแน่นอนอย่าลืมนะฮะใครที่อยากจะพูดคุยสดๆในเบรกที่3นะครับเบอร์มือถือขึ้นอยู่หน้าจอแล้วหยิบไว้แล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็โทรเข้ามาแต่ว่าช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับสดๆอย่างนี้ฮะรายการมั่งมีสีสุขครับ